วันนี้เรามีอะไรวะดาวสภาในซีกของสวเกิดขึ้นนะครับวันนี้ถือว่าอันนี้เป็นข่าวที่เป็นไวรัลครับนะครับเมื่อมีสมาชิกวุฒิสภามาจากแม่ค้าขายหมูอภิปรายแบบชาวบ้านเลยนะเราติดตามข่าวการเมืองมานานเราติดตามการอภิปรายของสสสวมานานเราไม่เคยเห็นนะครับสมาชิกวุฒิสภาสวท่านไหนอภิปรายอย่างกับชาวบ้านเลยนะก็เพราะสวท่านนี้เป็นชาวบ้านนั่นเองขายหมูนะใช่ฮะอภิปรายจนกระทั่งแบบมันจี๊ดเลยมันพุ่งจี๊ดไปที่ประธานวุฒิสภาตอนนั้นนะท่านถึงกับน้ำตาร่วงเกิดซึ้งนะท่านมงคลนะน้ำตาร่วงเลยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวจะให้ท่านได้ฟังนะครับทางด้านของสวท่านนี้นะครับนางแดงกองมาเป็นสวกลุ่มอื่นๆนะครับเป็นสวที่มาจากอำนาจเจริญเป็นสวเป็นแม่ค้าขายหมูนะครับแล้วก็อภิปรายดีมากควรที่ผมว่าทั้งสวแล้วก็สสโดยเฉพาะจากพรรคลูกพรรคที่ชอบอภิปรายแบบอ่านคุณดูไว้เลยนะสวคนอื่นด้วยนะฮะดูคุณแดงกองมาอภิปรายแบบธรรมชาติมากท่านผู้ชมลองชมดูนะดิฉันมาจากจังหวัดอำนาจเจริญเป็นแม่ค้าขายหมูชีวิตของดิฉันพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าชาวชนบทหลายๆท่านจะเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่ารากหญ้ากลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนรากหญ้าแต่เป็นรากไม้ที่ค้ำให้ต้นไม้ต้นนั้นแข็งแรงผลิดอกออกผลต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นประเทศไทยการที่รัฐบาลจะแจกเงินประชาชนคนละ 10,000 บาทนั้นพวกดิฉันมีความยินดีแต่พอมาเป็นเงินดิจิตอลกลุ่มของดิฉันนี่ค่ะมีความกังวลว่าจะเอาไปใช้จ่ายยังไงอยากจะเอาไปซื้อวัวซื้อควายมาเลี้ยงก็ไม่สามารถที่จะทำได้รัฐบาลไม่แจกเป็นเงินแบบนี้ไปเลยค่ะจะได้ใช้ง่ายๆแม่เสียดายที่ตัดมาสั้นไปนิดหนึ่งนะฮะความจริงพี่แดงกองมาเนี่ยอภิปรายดีมากใช่โดยเฉพาะในช่วงที่อภิปรายว่าไม่ใช่รากหญ้าเป็นรากไม้ที่ค้ำชูต้นไม้นะต้นนี้ให้สง่างามเหมือนต้นอื่นๆทั่วโลกนะต้นไม้ต้นนี้ชื่อประเทศไทยมีตอนนี้ด้วยนะใช่มีตรงนี้ด้วยและต้นไม้ที่ชื่อประเทศไทยเนี่ยประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับคือไม่แพ้ต้นไม้อื่นๆทั่วโลกหมายถึงว่าต้นไม้ที่เป็นประเทศอื่นๆต้นไม้ชื่อประเทศไทยเนี่ยค้ำชูโดดเด่นสง่างามได้ก็เพราะว่ารากไม้อย่างพวกเธอนะฮะก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตและจะเห็นบางช่วงบางตอนที่คุณแดงกองมาเวลาอภิปรายเนี่ยคือเกิดตื้นตันเองท่านผู้ชมฮะเกิดตื้นตันเองและพูดแบบชาวบ้านเลยเหมือนกับพูดแบบชาวบ้านมาพูดกับนายกเลยนะชาวบ้านในคราบใครของการเป็นสมาชิกวุฒิสภานะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะแม่ค้าขายหมูบันทึกไว้นะฮะแม่ค้าขายหมูได้เป็นสว.ได้พูดแบบไม่มีสับแสงไม่มีเล่เพทุบายแบบนักการเมืองนะครับบอกเลยอยากจะได้เงินสดๆดีชาวบ้านก็ชอบแจกเงินชาวบ้านก็ชอบแต่ว่าทำไมจะต้องแจกเป็นดิจิตอลวอลเล็ตทำไมไม่แจกเป็นเงินสดไปเลยมาชูให้ดูชูแบงค์ด้วยใช่แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับชาวบ้านหรือเปล่าถ้าแจกเป็นดิจิตอลวอลเล็ตเพราะเท่าที่คุยมาเนี่ยชาวบ้านงงไปหมดใช่ไหมใช้ง่ายสุดยอดมากท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นคลิปไวรัลที่ส่งต่อกันให้เห็นเราไม่เคยเห็นนะการอภิปรายในสภาแบบนี้นะไม่ต้องไปเล่นวาทกรรมไม่ต้องไปแซะไปเสียสีใช่ไหมฮะถูกต้องถูกต้องแล้วก็เนื้อหาสาระแบบฟังง่ายอ่ะนี้ไปเลยค่ะนะ
แบบนี้ไปเลยค่ะใช้ง่ายๆนี่แบบซื่อๆเลยไม่ได้ต่อว่าคือจะผ่าน 1.22 แสนล้านจะผ่านสวเนี่ยก็ขอถามตรงนี้หน่อยจะมาทำไมท่านนายกไม่แจกเป็นเงินสดพวกดิฉันและนี่แน่นอนฮะเพราะเธอเป็นแม่ค้าเธอก็คุยกันในกลุ่มของแม่ค้ามาแล้วที่เป็นชาวรากไม้เนี่ยใช่ไหมที่เธอบอกที่เธอบอกคุยกันมาแล้วทุกคนก็อยากได้แบบนี้ใช่ทำไมท่านไปแจกแบบนั้นมันก็เป็นการเพิ่มความสับสนยุ่งยากกลายเป็นทุกข์แทนที่ได้เงินมาแล้วจบได้เงินมาแล้วไปใช้จ่ายทำไมต้องไปเป็นแบบนั้นครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรซับซ้อนท่านผู้ชมฮะไม่ต้องไปเหยียดไม่ต้องไปแซะไม่ต้องไปกระทบกระเทียบใครเห็นไหมไม่มีอารมณ์ทางการเมืองอันนี้คือสื่อสารโดยตรงจากชาวบ้านไปถึงผู้ที่ต้องการเงินไปแจกที่จะได้รับเงินส่วนที่เป็นมิติใหม่เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเป็นมิติใหม่เลยที่จำเป็นอสวนะใช่แต่ว่าที่สุดแล้วประมาณ4โมงครึ่งคุณมงคลสุรสัจจะท่านประธานวุฒิสภานะครับก็ให้มีการลงมติ3วาระรวดที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567เพิ่มเติมวงเงิน 122,000 ล้านบาทสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะที่สภามีมติเห็นชอบไปแล้วนะครับตอนนี้วุฒิสภาก็เลยมีมติบ้างก็ที่สุดแล้วเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง139เสียงเห็นไหมฮะไม่เห็นชอบ38เสียงงดออกเสียง18แล้วก็ไม่ลงคะแนนเสียง1นี่นะฮะจำนวนผู้ลงมติก็196คนจากทั้งหมด200ก็ผ่านไปผ่านไปฮะแล้ววันนี้ท่านประธานมงคลก็ยอมรับนะฮะคือคุณแดงกองมาเนี่ยอภิปรายสั้นๆนะท่านผู้ชมฮะไม่เกิน7นาทีนะครับแต่ทำไมคุณมงคลท่านประธานวุฒิสภาจึงหลั่งน้ำตานะครับวันนี้คุณมงคลก็ให้สัมภาษณ์นี่ฮะท่านผู้ชมฮะวินาทีที่แบบจะมาเช็ดใช้จ่ายยังไงเหมือนกับถ่ายคลิปไปด้วยนะถ่ายคลิปหรือว่าดูเปิดเป็นกล้องแล้วดูแทนกระจกกล้องหน้านะใช่เป็นไปได้ผมว่าดูกล้องหน้ามากถ้าน้ำตาไหลอ่ะใช่แล้วจะเอาไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นคือคำพูดของคุณแดงเนี่ยไม่ได้บีบคั้นอะไรมากนะไม่ได้เศร้าไม่ได้น้ำเสียงสั่นเครือนะจังหวัดนครพนมแต่ว่าคุณมงคลเนี่ยบอกว่าอภิปรายผมรู้สึกตื้นตันที่ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่สวและพูดแทนชาวบ้านผมเนี่ย72แล้วอายุ72ปีแล้วผมไม่เคยเห็นชาวบ้านมานั่งในสภาแล้วมาพูดแทนเขาและสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่มันดีงามมากอยากให้เขาพูดเราจะได้ความรู้จากสิ่งที่เขาพูดและที่ตื้นตันใจเพราะว่าเขาพูดในสิ่งที่พ่อแม่เราก็ทำอาชีพนี้มาก่อนนะตรงนี้ด้วยนะถ้าบ้านหนึ่งได้เงินสดมาก็สามารถเอาเงินมาซื้อวัวควายซึ่งเป็นธนาคารชาวบ้านสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตของพ่อแม่ผมเลยนะถ้ามีเงินซื้อวัวมาตัวหนึ่งปีหนึ่งออกลูกก็นำวัวไปขายส่งลูกเรียนหนังสือเพราะการปลูกข้าวไว้แค่พอกินไม่ได้ปลูกไว้ขายนี่ท่านผู้ชมฮะอันนี้คือความไหนว่าทำไมบางคนเนี่ยฟังแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ได้ร้องไห้หรอกแต่ท่านมงคลเนี่ยเกิดจี๊ดขึ้นมาเลยลูกชาวบ้านเหมือนกันลูกชาวบ้านเหมือนกันเกิดมันเข้าไปกระทบกับภายในจิตใจท่านบ่อน้ำตาแตกเลยอันนี้เป็นประวัติศาสตร์นะในครอบครัวนะเป็นประวัติศาสตร์ครับก็เงินก็จะเป็น